และในวันนี้ก็ยังคงมีประชาชนรวมถึงศิลปินดารานะครับที่มีจิตอาสาไปร่วมกันทำสิ่งดีๆเพื่อแบ่งปันช่วยเหลือกันแล้วก็ดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาททำดีเพื่อพ่อครับนอกจากประชาชนมากมายที่ไปถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรขออภัยครับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ที่ศาลาสาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังแล้วก็ยังคงมีนิสิตนักศึกษาและประชาชนจำนวนไม่น้อยไปร่วมกันทำดีเพื่อพ่อในหลากหลายลักษณะเช่นรวมถึงศิลปินดาราคนบันเทิงด้วยซึ่งก็มีทั้งที่ไปกับหน่วยงานองค์กรหรือว่ามูลนิธิต่างๆอย่างเช่น2ดาราจิตอาสาต่ายสายทานและดาราตลกสมชายทรงกลดหรือว่าจั๊กกะบุ๋มเชิญยิ้มที่ไปช่วยตักอาหารแจกกับมูลนิธิร่วมกตัญญูพระองค์ท่านนะครับเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทำเพื่อประชาชนโดยที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนผมก็ได้น้อมนำในสิ่งที่พระองค์ท่านได้ทิ้งปรัชญาง่ายๆนะครับผมในการดำรงชีวิตคือทำอะไรก็ได้โดยที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันหรือที่ไปรวมตัวกันพร้อมกับเหล่าแฟนคลับอย่างนักร้องนักแสดงหนุ่มมากมายความสามารถนะครับอย่างก๊อฟพิชยะที่นำอาหารเครื่องดื่มไปแจกจ่ายเช่นเดียวกันครับณวันนี้ทุกคนต้องรวมเป็นหนึ่งเดียวกันครับคือผมอยากให้แบบเหมือนแบบพ่อหลวงของเรามองลงมาแล้วแบบมีความสุขที่เห็นคนไทยรักกันในหลวงท่านสอนก็สอนให้เป็นคนดีแล้วก็มีเท่าไหร่ก็พอใจสิ่งที่เรามีอยู่พอเท่านั้นแล้วก็แบบเราก็จะรู้สึกว่าเรามีความสุขกับสิ่งที่เรามีอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าคือทุกข้อที่นายหลวงสอนคือดีหมดเลยครับก็ผมก็อยากทําตามทุกข้อให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้เช่นเดียวกับนักแสดงหนุ่มสาวรุ่นใหม่อีกหลายคนที่มีทั้งไปแจกไอศกรีมข้าวของเครื่องใช้ต่างๆหรือว่ารวมไปถึงช่วยกันเก็บขยะครับเชื่อว่าคนไทยทุกคนรักพระองค์ท่านอยู่แล้วแต่การที่เราจะพูดว่าเรารักพระองค์ท่านอย่างเดียวเนี่ยกวางรู้สึกว่ามันไม่พอแต่จะต้องแสดงให้เห็นด้วยว่าเรารักพระองค์ท่านสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ก็คือดําเนินตามรอยพระยุคลบาทของท่านดําเนินตามรอยคือเขาเรียกว่าทําปฏิบัติตามพระราชดําริของท่านนะคะอะไรที่เป็นคําสอนของพ่อเอามาใช้ให้หมดแล้วก็ปฏิบัติตามนั้นประพฤติดีเป็นคนดีรักกันค่ะรวมถึง2นักแสดงรุ่นใหญ่เพื่อนสีอ้อมสุนิสากับดุ๊กพานุเดชด้วยครับขยะเยอะแล้วมีความรู้สึกว่าพี่ๆน้องๆที่เป็นพนักงานที่คอยเก็บอะค่ะคงจะเหนื่อยคือเราหอบขยะเข้ามาโดยที่เราอาจจะไม่ได้ตั้งใจอะค่ะแต่เราลืมเอากลับไปแล้วทิ้งให้พี่ๆเขาอาจจะเหนื่อยหนักหน่อยซึ่งถึงเขาจะยินดีแต่เราก็ยินดีถ้าเกิดว่าเราจะเป็นประโยชน์แต่ก็ได้ทราบว่ามันเมื่อกี้เดินมาก็เจอน้องๆที่มาเก็บขยะกันเต็มเลยก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะว่ามันเป็นเรื่องของจิตอาสาค่ะขณะที่นางเอกสาวคนดังชมพู่อารยาเอฮาเกตร่วมกับกลุ่มเพื่อนทำโครงการดีๆย้อมผ้าเพื่อเพื่อนรับบริจาคเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใช้แล้วนำมาย้อมเป็นสีดำและนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ที่มีใจรักในหลวงแต่ขาดทุนทรัพย์โดยสามารถติดต่อสอบถามไปที่หมายเลข1118ครับผมในนามของพี่น้องประชาชนชาวกาฬสินธุ์เนี่ยรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าพระองค์ท่านเนี่ยเป็นเหมือนพ่อของแผ่นดินปกติพ่อเราเสียหรือพ่อเราต้องจากเราไปเนี่ยเราก็มีความทุกข์โศกอยู่แล้วแต่พระองค์นั้นยิ่งใหญ่กว่าเพราะพระองค์เป็นพ่อของคนทั้งแผ่นดินในตลอดพระชนชีพของพระองค์ท่านเนี่ยองค์ท่านได้ดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่นะครับโดยไม่คำนึงถึงความทุกข์ยากของพระองค์ท่านเองเลยนะครับการที่พระองค์ท่านเสด็จสู่สวรรคาลัยครั้งนี้จึงนำมาซึ่งความโศกเศร้าเสียใจของพี่น้องประชาชนชาวกาฬสินธุ์ทุกหมู่เหล่านะครับถือว่าเป็นการเสียใจครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยเราก็ว่าได้นะคะที่เราได้พบกับเหตุการณ์เช่นนี้นะคะแล้วเรื่องของการที่จะเจริญรอยตามเยื่องพระยุคลบาทที่ท่านได้ว่าไว้นะคะในเรื่องของงานวัฒนธรรมนะคะท่านได้มีพระบรมราชโองการเอาไว้ว่าการรักษาวัฒนธรรมก็คือการรักษาชาติ
ด้วยที่เป็นข้าพระบาทมาระยะเวลานานรู้สึกเสียใจเป็นล้นพ้นก็มันเป็นความสูญเสียที่ใหญ่หลวงครับกับผมคิดว่าไม่ใช่กับผมผู้เดียวที่มีความรู้สึกอย่างนี้คิดว่าคนไทยทั้งประเทศก็คงจะรู้สึกเหมือนกับที่กับผมรู้สึกทุกคนต่างก็ยังทำใจไม่ได้นะครับกับความสูญเสียครั้งนี้ซึ่งมันยิ่งใหญ่เกินจะประมาณนับได้ไม่ได้คิดว่ามันจะมาเร็วแบบนี้คิดอยู่นะแต่ไม่คิดว่าจะมาถึงเสียใจมากเสียใจมากเนาะเนี่ยเสียใจกันทุกคนนั่นแหละเพราะว่าความรู้สึกเราแบบมีความผูกพันนะนะตั้งแต่เด็กๆรักแกมากแบบแกทำเพื่อเรามาตลอดนะแล้วแกก็เหนื่อยมามากนะพอได้ยินข่าวครั้งแรกก็ใจหายวับเลยค่ะแล้วก็ประชาไอ้รู้สึกขนลุกมากแล้วก็แบบบอกไม่ถูกแล้วค่ะคำบรรยายของนายหลวงของพระองค์พอได้ยินข่าวพระราชสำนักแถลงการก็แบบใจหายวับเลยค่ะประชาชนทุกคนแม่ค้าทุกคนที่อยู่ในตลาดนี้รอฟังข่าวตั้งแต่บ่ายสามจนถึงหนึ่งทุ่มพอแถลงการออกมาบอกไม่ถูกเลยค่ะคือในหลวงเป็นเหมือนพ่อมันเป็นความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ความเสียใจที่มันบอกไม่ถูกครับมันรู้สึกตื้นตันใจคือมันไม่สามารถที่จะระบายออกมาได้ว่าเป็นอย่างไรแต่คือพูดได้เลยว่ามันมีความรู้สึกเสียใจมาก